สื่อดังอย่างเดอะเทเลกราฟเผยนิวคาสเซิลยูไนเต็ดส่อแววล้มเลิกการยืมตัวคันวินฟิลลิปจากแมนซิตี้มาร่วมทัพโดยกังวลเรื่องกฎไฟแนนเชียลแฟร์เพลย์ทีมอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดภายใต้การนำของเอ็ดดี้ฮาวได้แสดงความสนใจคันวินฟิลลิปอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงที่ทีมกำลังประสบปัญหานักเตะบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งทำให้การจัดทีมเป็นไปอย่างยากลำบากและผลงานของทีมในซีซั่นนี้ก็ดูจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังการมาของฟิลลิปอาจช่วยปรับปรุงสถานการณ์ของทีมได้อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวล่าสุดของเดอะแม็กพายที่ตัดสินใจพับโครงการขอยืมฟิลลิปได้สร้างความประหลาดใจในวงการสาเหตุหลักมาจากความเกรงกลัวที่จะละเมิดกฎการใช้จ่ายโดยเรือใบสีฟ้าต้องการค่ายืมถึง7ล้านปอนด์ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่าค่ายืมของสตาร์ดังอย่างเจดอนซานโชและติโมแวนเนอร์สถานการณ์นี้ทำให้สาลิกาดงต้องคิดหนักเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางการเงินนอกจากนี้การเปิดเผยผลประกอบการของนิวคาสเซิลที่ขาดทุนถึง 73.4 ล้านปอนด์ในปี2023ทำให้สโมสรจำเป็นต้องใช้จ่ายอย่างรัดกุม